ปกทีแล้วเราจบลงที่วิธีการตรวจสอบค่าความตรงของเครื่องมือวิจัยโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจสอบให้ซึ่งผู้เชี่ยวชาญจะมีไม่น้อยกว่า3คนคําตอบของผู้เชี่ยวชาญเราจะมาคํานวณหาค่าความสอดคล้องของข้อคําถามที่เรียกว่าค่า IOC ต่อไปเราจะพูดถึงการหาค่าความเที่ยงของเครื่องมือวิจัย ค่าความเที่ยงก็คือคุณลักษณะของเครื่องมือวิจัยที่ให้การวัดคงที่สม่ำเสมอเช่นเรามีแบบวัดเจตคติต่อวิชาชีพทนายความซึ่งผ่านการหาค่าความตรงคือให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจสอบมาแล้วเราเอาเครื่องมือนี้ไปให้นักศึกษาสาขานิติศาสตร์ของมหาลัยสองแห่งตอบแล้วนำมาคำนวณค่าสถิติ นะซึ่งค่าสถิติของนักศึกษาทั้งสองแห่งเนี่ยควรจะต้องแสดงระดับเจตคติต่อวิชาชีพทนายความเนี่ยไม่แตกต่างกันเพราะเนื่องจากเป็นนักศึกษาสาขานิติศาสตร์ทั้งสอง,สองกลุ่มถ้าเป็นเช่นนี้เนี่ยแสดงว่าแบบวัดเจตคติต่อวิชาชีพทนายความนั้นมีค่าความเที่ยงใช้ได้คือไม่ว่าจะไปวัดกับนักศึกษาสาขานิติศาสตร์ของมาลายใด ก็จะมีค่าระดับเจตคติค่อนข้างสูงไม่แตกต่างกันตรงกันข้ามถ้าเอาแบบวัดเจ,จตคติต่อ,อทนายความเนี่ยไปวัดกับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ซึ่งนักศึกษาสาขาเรียนวิทยาศาสตร์นั้นก็จะมีความแตกต่างมีเจตคติแตกต่างต่อวิชาชีพแตกต่างไปจากนักศึกษาคณะนิติศาสตร์เพราะฉะนั้นเมื่อ นำไปวัดแล้วระดับเจตคติของนักศึกษา2กลุ่มเนี่ยควรจะต้องแตกต่างกัน,นถ้ามีค่าสถิติแตกต่างอันนี้ก็มั่นใจได้ว่าเครื่องมือวิจัยนั้นมีความเที่ยงสูงวิธีการตรวจสอบค่าความเที่ยงเมื่อผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามที่เป็นการวัด สิ่งที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วผ่านการหาค่าความตรงมาเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะนำไปใช้เราต้องมาตรวจสอบค่าความเที่ยงด้วยวิธีการก็คือนำแบบสอบถามน,นั้นไปให้กลุ่มบุคคลที่มีลักษณะคล้ายกับหน่วยวิจัยเป้าหมาย30คนอย่างน้อย30คนตอบแล้วก็นำกลับมาคำนวณหาค่าความเที่ยงคือค่าสัมประสิทธิ์อันฟ้าของคอนบาร ซึ่งค่าสูงสุดเนี่ยก็คือ1.0ถ้าคำนวณมาแล้วได้ค่าตั้งแต่0.60ขึ้นไปก็แสดงว่าเครื่องมือวิจัยนั้นมีค่าความเที่ยงสูงใช้ได้ถ้าเป็นแบบบันทึกนะแบบบันทึกข้อมูลการตรวจสอบเครื่องมือวิจัยการหาค่าความเที่ยงนั้นจะเป็นการหาความเที่ยงของการวิเคราะห์ เช่นผู้วิจัยคนหนึ่งศึกษาเรื่องการวิเคราะห์เนื้อหาบทความในวรารสาร National Geographic ภาคภาษาไทยที่สอดคล้องกับหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายผู้วิจัยก็ไปศึกษาหลักสูตรวิยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายว่ามีหัวข้ออะไรบ้างแล้วก็นำข้อมูลนั้นมาสร้างเครื่องมือวิจัยสอชิ้น คือแบบสรุปขอบเขตสารวิทยาศาสตร์ระดับมปลายิ้้นหนึ่งกับแบบบันทึกความสอดคล้องเนื้อหาบทความในวรารสาร National Geographic ภาษาไทยที่สอดคล้องกับหลักสูตรกลุ่มสารวิทยาศาสตร์ตอนปลายดังภาพต่อไปนี้ด้านขวามือนี้ก็จะเป็นแบบสรุปขอบเขตเนื้อหาสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมปลายที่กระทรวงศึกษากำหนดซึ่งมีทั้งหมด13รายวิชาแต่วิชาก็จะมีการระบุสาระการเรียนรู้ย่อยๆไว้ให้ทั้งหมดเนี่ยครับ13รายวิชาซึ่งผู้วิจัยจะต้องทำแบบสรุปนี้ออกมาให้ครบถ้วน13รายวิชาแล้วก็นำไปให้ผู้เชี่ยวชาญดูผู้เชี่ยวชาญจะศึกษา ว่าขอบเขตเนื้อหาสาระการเรียนรู้วิสามมปลายทั้งหมดเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะเนี่ยเป็นรายวิชามากมายทีนี้เครื่องมือวิจัยอีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นแบบวิเคราะห์เนื้อหาบทความกับสาระการเรียนรู้นะช่องที่หนึ่งนี้จะเป็นชื่อบทความนะผู้วิจัยก็จะเขียนชื่อบทความจากวรารสารนิต a l g e o g r a p h ิกบทความนี้ มีอะไรบ้างวิธีการหาค่าความเที่ยงผู้วิจัยจก็จะเขียนชื่อบทความโดยเลือกบทความมาจากวรารสารใน n a น g e กราฟิกห้าบทความที่แตกต่างกันใส่ไปในเครื่องมือวิจัยนี้จากนั้นก็ส่งมือเครื่องมือทั้ง2เครื่องมือนี้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจสอบผูนะ้เชี่ยวชาญก็จะอ่านเครื่องมือวิจัยชิ้นแรกก่อนว่าเนื้อหาสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็มาอ่านบทความชื่อบทความเนื้อหานั้นว่าบทความนี้เนี่ยสอดคล้องกับกลุ่มสาระอะไรในที่สรุปมาให้แล้วก็บันทึกลงไปในช่อง บทความบทหนึ่งเนี่ยอาจจะสอดคล้องกับกลุ่มสาระหลายกลุ่มก็ได้นะผู้ผู้เชี่ยวชาญก็จะตรวจสอบให้แล้วก็เขียนลงไปจากนั้นผู้ใจก็จะมาทดลองวิเคราะห์วิเคราะห์เนื้อหาบทความนั้นว่าสอดคล้องกับอะไรตัวเองวิเคราะห์อย่างไรแล้วสอดคล้องกับที่ผู้เชี่ยวชาญที่เราไปให้ท่านวิเคราะห์หรือไม่ แล้วก็นําผลการวิเคราะห์นั้นมาเปรียบเทียบกันถ้าหากว่าผลการวิเคราะห์ของผู้วิจัยสอดคล้องกับผู้เชี่ยวชาญเนี่ยตั้งแต่ร้อยละเกขึ้นไปก็ถือว่าผู้วิจัยนั้นมีความเที่ยงในการวิเคราะห์บทความนั้นนะเมื่อผลการวิเคราะห์ของผู้วิจัยมีความเที่ยงสูงเช่นนี้ผู้วิจัยก็สามารถที่จะวิเคราะห์ บทความต่างๆในวารสารในนิว Ge อนกราฟิกด้วยตนเองทั้งหมดที่เป็นเป้าหมายที่ต้องการวิเคราะห์ได้เพราะผู้วิจัยต้องทดสอบความเที่ยงด้วยตนเองก่อนนะอันนี้ก็เป็นการหาค่าความเที่ยงของแบบบันทึกข้อมูลซึ่งแตกต่างไปจากการหาความเที่ยงของแบบสอบถามที่ได้กล่าวมาแล้ว ประเด็นต่อไปก็คือพูดถึงการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยหลังจากที่เครื่องมือวิจัยเราผ่านการหาคุณภาพท้งความตรงและความเที่ยงเรียบร้อยแล้วก็มั่นใจได้ว่าเครื่องมือของเรานั้นมีคุณภาพเพียงพอที่จะไปเก็บข้อมูลมาได้อย่างมีคุณภาพที่เราจะเก็บข้อมูลอย่างไรเครื่องมือวิจัยถ้าเป็นแบบสอบถามฉบับพิมพ วิธีการเก็บส่วนใหญ่ก็คือการใช้วิธีไปแจกด้วยตนเองคือผู้วิจัยไปแจกด้วยตนเองหรือส่งทางปรษณียแต่ถ้าเป็นแบบสอบถามฉบับอิเล็กทรอนิกสซึ่งปัจจุบันมีนิยมเ,เก็บข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตกันนะฮะอันนี้ก็จะใช้วิธีการส่งทางอีเมลหรือใช้เว็บสำรวจที่ไปโพสต์ไว้บนหน้าเว็บไซต์ของกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการ การไปแจกด้วยตนเองเราจะใช้กับกรณีกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ไม่กระจัดก,กระจายาเช่นในหน่วยราชการในสถาบันการศึกษาในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยหรือในบริษัทเอกชน,นผู้วิจัยนี้ก็ไปแจกด้วยตนเองแต่การไปแจกนั้นผู้วิจัยจะต้องไปติดต่อก,กับบุคคลที่รับผิดชอบในหน่วยงานนั้นๆก่อน เพื่อขอความร่วมมือว่าเราต้องการจะมาแจกแบบสอบถามในบุคคลในหน่วยงานของเขาลักษณะบุคคลเป็นยังไงต้องไปพูดคุยต้องขออนุญ,ญาตก่อนจนกระทั่งได้รับคำอนุญ,ญาตจากผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแล้วเราจึงจะไปแจกแบบสอบถามได้ก็อ,อาจจะแจกด้วยตนเองหรือใช้การฝากจากผู้รับผิดชอบของหน่วยงานที่ ผู้บริหารในหน่วยงานนั้นได้มอบหมายให้การไปแจกด้วยตนเองอีกวิธีหนึ่งใช้ในกรณีกับที่กลุ่มตัวอย่างอยู่กระจัดกระจายนะเช่นผู้ที่ไปเที่ยวงานแสดงสินค้าผู้ไปช้อปปิ้งตามห้างสปปรรพสินค้าต่างๆวิธีนี้เนี่ยเวลาที่เราไปเก็บเราต้องเข้าถึงตัวหน่วยวิจัยที่เราต้องการแล้วก็ใช้อ่านข้อคำถามให้ผู้ตอบฟัง และผู้วิจัยก็จะบันทึกในแบบสอบถามด้วยตนเองหรือถ้าสามารถแจกให้เข้าไปตอบด้วยตนเองได้และวส่งกลับมาทางไปรษณีย์ก็อาจจะเป็นไปได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเท่าที่เห็นก็จะไปใช้การสัมภาษณ์นะเพราะการเลือกกลุ่มตัวอย่างนี้ก็ควรจะไปเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่เดินออกจากงาน ไม่ใช่เพื่อนผู้ที่เดินเข้าเพราะว่าเพราะผู้ที่เดินเข้านี่เป้าหมายเขาก็จะไปเที่ยวงานเพราะนั้เขาจะไม่มีอารมณ์ที่เราที่จะตอบแบบสอบถามให้กับเราเพราะฉะนั้นก็ควรจะเ,เลือกจากผู้ที่ออกจากงานนะเพราะว่าเขา,เาไปใช้บริการอะไรต่างๆเป็นที่พอใจแล้วก่อนที่จะออกจากงานก็อาจจะขอร้องขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามให้เราหรือ อาจจะเข้าไปอยู่ในงานก็ได้หรือไปดูตามร้านอาหารที่อยู่ในบริเวณงานอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งซึ่งสามารถทำได้เพราะว่าเป็นช่วงที่ผู้ที่ไปเที่ยวงานนั้นพักผ่อนนะหรือไปรับประทานอาหารก็ไปขอรบกวนที่จะให้ช่วยตอบแบบสอบถามที่เราต้องการนะอันนี้ก็เป็นวิธีการไปเก็บด้วยตนเอง การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการส่งทางไปรษณีย์อันนี้ก็เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะเดียวกันแต่อาจจะกระจายเป็นวงกว้างพอเราศึกษากว้างขึ้นเช่นเจ้าหน้าที่อสมอในจังหวัดต่างๆในภาคเหนือซึ่งเรามีรายชื่ออยู่แล้วนะหรือพนักงานธนาคารบริษัทหนึ่งนะธนาคารเฉพาะแห่งหนึ่งในจังหวัดทางภาคอีสานตอนใต้หรือครูโรงเรียนประมศึกษาสงัด สำนักงานสปทในภาคใต้เป็นต้นนะครับอันนี้ผู้วิจัยจะต้องมีการติดต่อบุคลากรของน่วยงานเหล่านั้นก่อน mm hmm. เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการที่จะเป็นผู้ประสานงานรับแบบสอบถามที่เราจะส่งไปให้แล้วก็ช่วยจัดเก็บส่งคืนกลับมาให้เรานะอันนี้ก็เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลทางปริศนีอีกวิธีหนึ่งก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการส่งทางอีเมล รือใช้เว็บสำรวจส่งทางอีเมลนี้เราก็คงต้องมีอีเมลแอดเดรสของกลุ่มตัวอย่างที่เราเรา,เราที่เป็นเป้าหมายแต่ปัจจุบันนิยมใช้เว็บสำรวจมากกว่า,าก็คือและที่สำคัญก็คือกลุ่มตัวอย่างจะเป็นจะต้องเป็นผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหรือมีสมาร์ทโฟนตนกลุ่มตัวอย่างพวกนี้ค่อนข้างจะเฉพาะ ขึ้นมากว่ากลุ่มตัวอย่างที่โดยทั่วไปที่เป็นเป้าหมายในวงกว้างการเก็บรวบรวมข้อมูลอีกวิธีหนึ่งก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์อันนี้จะเป็นวิธีที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพการสัมภาษณ์ก็อาจจะเป็นการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้าตัวต่อตัว,ตวหรือการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ก็ได้ ผู้วิจัยจะต้องมีแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างคือมีหัวข้อสําคัญที่ต้องการสัมภาษณ์บันทึกไว้กันลืมไว้ดูขณะสัมภาษณ์ว่ามีประเด็นใดที่ยังไม่ได้ถามผู้ที่ให้สัมภาษณ์หรือไม่การสัมภาษณ์ก็ต้องมีการบันทึกเสียงเพื่อนําม,มาถอดความภายหลังแล้วก็อ่านสรุปผลการวิจัยต่อไปซึ่งในการสัมภาษณ์นั้นผู้วิจัยจะต้องแจ้งให้ผู้ที่เราไปสัมภาษณ์ก่อนว่าจะมีการบันทึกเสียง ไว้นะต้องให้ได้รับการอนุญาตจากผู้ที่เราจะไปสัมภาษณ์ด้วยนะครับและเมื่อถอดความแล้วบางครั้งอาจจะต้องนำไปให้ผู้สัมภาษณ์อ่านเพื่อรับรองความถูกต้องจากข้อความที่เราไปสัมภาษณ์นั้นการสัมภาษณ์อีกรูปแบบหนึ่งเราเรียกว่าการจัดสนทนากลุ่มหรือ Focus Group Interview ิวนะคล้ายๆเป็นการระดมความคิด จากกลุ่มตัวอย่างจำนวนหนึ่งซึ่งเราจะเชิญบุคคลที่เราคิดว่าเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลได้ดีประมาณครั้งละ6 1ถึง10คนมาร่วมสนทนากันโดยมีผู้นำการสนทนานท,ที่เป็นกลางซึ่งผู้วิจัยจะเชิญมาเป็นผู้ดำเนินการให้โดยมีแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างไว้ในมือ เพื่อตรวจสอบว่าในการสนทนานั้นผู้ดำเนินการสนทนาได้พูดคุยครบถ้วนทุกประเด็นหรืออยังนะแ,ลแล้วก็เช่นกันฮนะจะต้องมีการบันทึกเสียงการสนทนาเก็บไว้ในการสนทนากลุ่มนี้ผู้นำการสนทนาต้องพยายามที่จะให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นและต้องระวังไม่ให้มีการผูกขาดการสนทนาไว้ผู้เดียวเพราะในการสนทนากลุ่มนี้บางคนพูดเก่งก็ จะพูดอยู่คนเดียว,วนผู้นำการสนทนานี้ต้องต้องมีเทคนิคในการที่จะกระจายการพูดนั้นให้ครบถ้วนของกลุ่มคนที่เราเชิญมาการใช้สนทนากลุ่มนี้ก็จะใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งเนะมื่อสิ้นสุดการสนทนาแล้วก็เราจะต้องรีบถอดคำสนทนานำไปประมวลสรุปผลการวิจัยต่อไปนะอันนี้ก็เป็นการเก็บข้อมูลอีกรูปแบบหนึ่ง อีกรูปแบบหนึ่งก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกอันนี้ก็สอดคล้องกับเครื่องมือวิจัยนะถ้าเป็นแบบบันทึกเราก็จะต้องบันทึกก่อํดเนินการเหมือนขั้นตอนการตรวจสอบความเที่ยงในการบันทึกที่ได้กล่าวไปแล้วแต่เป็นผู้วิจัยดําเนินการเพียงเพียงคนเดียวก็คือการบันทึกข้อมูลจากแหล่งข้อมูลจากบทความหรือจากสิ่งที่เราไปศึกษาแล้วก็ พอบันทึกเสร็จก็นําแบบบันทึกนั้นไปประมวลผลไปแจงนับหาความถี่คิดเป็นร้อยละหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นก็เป็นวิธีการเ,าเก็บเครื่องมือวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมทบทวนสมมุติว่าถ้ามีผู้วิจัยคนหนึ่งวิจัยเรื่อง การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ SME ในจังหวัดราชบุรีจงตอบคำถามต่อไปนี้เครื่องมือวิจัยของงานวิจัยที่นี้ควรจะเป็นอะไร 2. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยควรตรวจสอบอะไรบ้างและตรวจสอบอย่างไรข้อ 3. ควรใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไร ครับอันนี้การวิจัยเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อประกอบการธุรกิจของผู้ประกอบการ SME แนวการตอบกิจกรรมทบทวนข้อแรกที่ถามว่าเครื่องมือวิจัยของงานวิจัยนี้ควรเป็นอะไรก็คือควรจะใช้แบบสอบถามเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดถ้าเป็นแบบสอบถาม คำถามข้อที่2การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยควรจะต้องตรวจสอบอะไรบ้างซึ่งนักศึกษาได้ศึกษาไปแล้วนะที่ได้สรุปให้ฟังไปแล้วก็จะมี2ประเด็นใหญ่ๆที่เราควรต้องตรวจสอบก็คือ 1. ความตรงของแบบสอบถามวิธีการตรวจสอบก็คือให้ผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญเนื่องจากเราศึกษาการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อประกอบธุรกิจ เราก็ควรจะต้องใช้อาจารย์ที่สอนทางด้านสารสนเทศศาสตร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศสัก3คนช่วยพิจารณาความเห็นต่อข้อคำถามในแบบสอบถามที่สร้างขึ้นหรืออาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เรื่องอธุรกิจ SME เป็นอาจารย์สอนทางด้านเศรษฐศาสาตร์ด้านการธุรกิจก็ได้นะครับ อันนี้ก็คือการตรวจสอบความตรงเมื่อผู้จัดการส่งกลับคืนมาก็มาคำนวณหาค่าที่เราเรียกว่าความสอดคล้องของข้อคำถามหรือเรียกว่า IOC ประเด็นที่2องก็คือตรวจสอบความเที่ยงของแบบสอบถามเมื่อผ่านความตรงแล้วเราก็ทำแบบสอบถามอย่างน้อยสัก50ชุด นำไปทดลองให้ผู้ประกอบการ SFE ในจังหวัดใกล้เคียงถ้าเราศึกษาในจังหวัดราชบุรีแล้วก็อาจจะไปใช้ผู้ประกอบการในจังหวัดนครปฐมหรือจังหวัดเพชรบุรีนะสักอย่างน้อย50ชุดตอบแล้วก็นำแบบสอบถามที่ได้คืนมาเนี่ยนำมาคํานวณหาค่าความเที่ยงก็คือค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของคอนบราร์ชถ้าหากว่าได้ค่าตั้งแต่ 0.60ขึ้นไปก็ถือว่าแบบสอบถามนั้นมีค่าความเที่ยงอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ก็สามารถนำไปเก็บข้อมูลต่อไปคำถามข้อที่3ที่ถามว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลจะใช้วิธีใดก็ควรจะใช้การเดินทางไปเก็บด้วยตนเองจากตัวอย่างในหน่วยที่4ที่กล่าวมาแล้วนะกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ํา 379คนผู้วิจัยก็ควรจะทำสำเนาแบบสอบถามไว้ประมาณสัก500ชุดจากนั้นก็ไปติดต่อหน่วยงานที่จังหวัดที่ดูแลผู้ประกอบการ SME นะไปขอรายชื่อผู้ประกอบการต่างๆแล้วก็นำมาแยกประเภทนะสามกลุ่มนะแต่และกลุ่มมีใครบ้างแล้วก็สุ่มมาสัก500ชื่อจดที่อยู่จดชื่อและที่อยู่เอาไว้ หากมีผู้ช่วยวิจัยก็ให้ดําเนินการแบ่งรายชื่อผู้ประกอบการแบ่งเส้นทางออกไปเดินทางแจกแบบสอบถามจากนั้นก็นัดหมายวันไปขอรับแบบสอบถามคืนอันนี้ก็เป็นวิธีการไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองครับทั้งหมดนี้ก็เป็นหน่วยที่5ก็คือการสร้างื้อมูลวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยซึ่งนักศึษา ก็จะได้ทราบประเด็นสำคัญสาคัญโดยสรุปนักศึกษาควรจะต้องศึกษาจากเอกสารการสอนชุดวิชาประกอบด้วยเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนมากขึ้นก็ขอจบอการสรุปย่อในหน่วยที่5เพียงเท่านี้ครับ สวัสดีครับนักศึกษาต่อไปเป็นการบรรยายสรุปชุดวิชาการวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ในหน่วยที่6คือการวิจัยเชิงสำรวจการวิจัยเชิงสำรวจทางสารสนเทศศาสตร์นั้นเป็นการวิจัยเชิงปริมาณที่ใช้การรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวนหนึ่ง ที่เป็นตัวแทนของประชากรซึ่งมีจำนวนมากเพื่อหาคำตอบประเด็นที่ต้องการทราบโดยใช้เครื่องมือวิจัยส่วนใหญ่ก็คือแบบสอบถามประเด็นวิจัยส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องกับความคิดเห็นเจตคติพฤติกรรมที่เกี่ยวกับสารสนเทศคำตอบที่ได้มาต้องมีการใช้สถิติวิเคราะห์เพื่ออธิบายประเด็นที่ต้องการทราบหรือมีการทดสอบสมมติฐานการวิจัย จะมีการศึกษาตัวแปรต้นด้วยนะครับทำให้ได้ข้อเท็จจริงตามสภาพการปัจจุบันหรือขณะที่ทำการศึกษาคือวิจัยเชิงสำรวจเนี่ยก็จะวิจัยเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงประเด็นต่างๆตามสภาพการปัจจุบันหรือขณะที่ทำการศึกษานั้นการวิจัยเชิงสำรวจทางสารสนเทศศาสตร์เป็นการวิจัยที่ใช้หลักการออกแบบ วิจัยด้านต่างๆเนี่ยมาใช้มากที่สุดตามที่บรรยายสรุปไปแล้วในหน่วยที่4และหน่วยที่5นะลักษณะการออกแบบวิจัยนั้นเนี่ยสามารถนำมาใช้กับการวิจัยเชิงสำรวจเนี่ยได้มากที่สุดนะเรื่องการออกแบบตัวแปรการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยการเขียนสมมติฐานการวิจัยการเขียนนิยามศัพท์เฉพาะการเขียนกรอบแนวคิดการวิจัยการออกแบบประชากร กลุ่มตัวอย่างอะไรต่างๆตลอจนการออกแบบเครื่องมือวิจัยการออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งได้กล่าวสรุปมาให้ฟังแล้วในหน่วยที่4และหน่วยที่5แต่ที่ยังไม่ได้กล่าวก็คือการออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลสำหรับวิดีทัศน์จุดนี้ก็จะขอกล่าวทบทวนในเรื่องต่างๆ อ่าเป็นการทบทวนนะครับแล้วก็จะเน้นเพิ่มเติมในเรื่องของการออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลในตอนท้ายสมมติว่ามีผู้วิจัยคนหนึ่งสนใจจะวิจัยเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชัน l ล n e เพราะว่าแอปพลิเคชัน l ล n e ปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้กันมากทุกคนที่มีสมาร์ทโฟนก็ต้องมีแอปพลิเคชันนี้เนื่องจากให้ความสะดวกในการสื่อสาร และประโยชน์ด้านต่างๆระหว่างบุคคลเป็นอันมากสำหรับหน่วยวิจัยที่ผู้วิจัยสนใจก็สนใจใจะศึกษาการใช้แอปพลิเคชันไลน์กับผู้สูงอายุก็คือผู้ที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปการออกแบบประชากรจะกำหนดประชากรเป็นผู้สูงอายุกลุ่มใดซึ่ง ตามหลักการเราก็ควรจะไม่กำหนดให้วงกว้างมากจนเกินไปจนสุดวิสัยที่จะเก็บข้อมูลได้ถ้าเรากำหนดประชากรเป็นผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครก็ยังกว้างมากเกินกำลังที่จะเก็บข้อมูลได้เพราะฉะนั้นก็อาจจะกำหนดให้แคบลงมาเป็นผู้สูงอายุในเขตใดเขตหนึ่งสมมุติว่าผู้วิจัยสนใจผู้สูงอายุ ที่อยู่ในเขตสายไหมกรุงเทพมหานครผู้วิจัยก็ต้องไปหาข้อมูลว่าเขตสายไหมมีชมรมผู้สูงอายุเป็นอะไรยังไงบ้างก็พบว่าในเขตสายไหมนั้นมีชมรมผู้สูงอายุเป็นชุมชนทั่วไปคือชุมชนทั่วไปนี่ก็เป็นชุมชนในชุมชนแออัดหรืออะไรตำหนองนี้ซึ่งมีการจดทะเบียนกับทางกรุงเทพมหานครไว้ พบว่ามี5ชุมชนด้วยกันในเขตสายใหมเนี่ยแล้วก็มีสมาชิกอยู่288คนนอกจากนี้ก็จะมีชมรมผู้สูงอายุในหมู่บ้านจัดสรร7แห่งคือหมู่บ้านจัดสรรในเขตสายไหมอาจจะมีมากกว่า7แห่งแต่มีเพียง7แห่งนะครับที่มีในหมู่บ้านนั้นมีการตั้งชมรมผู้สูงอายุขึ้นมาและมีการจัดประชุมเป็นรายเดือน นอกจากนี้แล้วก็ยังมีชมรมผู้สูงอายุในศูนย์บริการสาธารณสุขซึ่งอันนี้ทุกเขตศูนย์บริการสาธารณสุขนี่ก็จะมีการตั้งชมรมผู้สูงอายุซึ่งชมรมนี้ค่อนข้างจะเข้มแข็งในทุกเขตก็จะมีสมาชิกค่อนข้างมากก็คือมีสมาชิกโดยประมาณ1300คนร้อยคนรวมไปถึจะมีชมรมผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกในชมรมแบบต่างๆใน ทั้งหมดนี้ก็มี2,272คนถ้าถือว่าสมาชิกของชมรมทั้ง3ลักษณะชุมชนที่กล่าวมาแล้วนี้เป็นตัวแทนของผู้สูงอายุในเขตสายใหม่ก็ได้นะครับทีนี้ประชากรที่เป็นเป้าหมายสูงสุดทั้งหมดก็คือผู้สูงอายุในเขตสายใหม่ ซึ่งเราไปดูสถิติของกรุงเทพมหานครเกษตรใหม่ก็พบว่ามีทั้งหมด58,599คนอันนี้เป็นสถิติของปี2562นะครับแบ่งเป็นชาย24,363คนเป็นหญิง34,236คนประชากรเป้าหมายผู้สูงอายุ58,599คนนี ถ้าสุ่มมาเป็นกลุ่มตัวอย่างเปิดจากตารางกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครซีและมอแกนก็จะได้382คนเราจะใช้ตัวเลข75,000เป็นหลักนะครับเพราะว่าเลข50,000นั้นไม่มีก็ปัดขึ้นก็พบว่ากลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำเนี่ยควรจะเป็น382คนเพื่อให้ได้เลขจำนวนเต็มแล้วก็อาจจะปัดขึ้น คือให้มากขึ้นไว้ก็สมมุติว่ากลุ่มตัวอย่างเราเป็น400อบวกเกิดคือ400อคนอาจจะมากกว่านี้ก็ได้การส่งกลุ่มตัวอย่างท่าน้จะใช้วิธีใดเราก็ต้องพิจารณาว่ามีการศึกษาตัวแปรต้นหรือไม่ถ้าสมมุติว่าในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยศึกษาตัวแปรต้นด้วยสมมติว่ามีตัวแปรต้นสามตัวก็คือเพศระดับการศึกษาและ รายได้ต่อเดือนแต่และตัวแปรที่เป็นที่ศึกษา3าตัวนั้นก็จะมีการแบ่งกลุ่มย่อยดังนี้เพศก็แบ่งเป็นชายกับหญิงระดับการศึกษาแบ่งเป็น3ามกลุ่มก็คือต่ำกว่าปิญาปญาตรีปิญญาตรีและสูงกว่าปิญญาตรีตัวแปรตัวที่3คือรายได้ต่อเดือนก็แบ่งเป็นไม่เกิน1 5 0 0 0บาทนะอันนี้ตาม แคลงขั้นต่ำกลุ่มที่2ก็คือ15,000บาทถึง35,000บาทกลุ่มที่3ก็ตั้งแต่35,000บาทขึ้นไปน,นนี้ก็เป็นการแบ่งย่อยๆในแต่ละตัวแปรเมื่อมีการกำหนดตัวแปรต้นตามที่ได้กล่าวไว้ในการออกแบบการวิจัยในหน่วยที่4และหน่วยที่5การสุม่มกลุ่มตัวอย่างก็ควรจะใช้ วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นแต่เราจะสุ่มแบบแบ่งชั้นแบบสัสดส่วนหรือแบบโคตา้าก็ต้องมาพิจารณาตัวแทนประชากรในกลุ่มย่อยที่เราสามารถจะไปเก็บได้ว่าแต่ละกลุ่มมีใกล้เคียงกันหรือไม่ซึ่งจากข้อมูลที่นำเสนอมาแล้วพบว่าชุมชนทั่วไปเนี่ยมีสมาชิกเพียง288คนเพราะฉะนั้นถ้าเราหากสุ่มแบบ โคต้าสัดส่วนเนี่ยมีโอกาสที่สมาชิกที่จะเป็นตัวแทนจากกลุ่มชุมชนทั่วไปเนี่ยจะได้จำนวนน้อยเพราะฉะนั้นในการสุม่มเราก็ควรจะใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้นโคต้าคือกำหนดตายตัวลงไปเลยว่า,าในชุมชนนี้แต่และชุมชนเนี่ยเราต้องการมาเท่าไหร่โดยทุกชุมชนรวมกันแล้วเนี่ย ตามโคต้าเนี่ยรวมกันแล้วจะต้องให้ได้มากกว่าจำนวนขั้นต่ำนะตัวแปรที่ทราบล่วงหน้าในขณะที่เก็บข้อมูลก็คือเพศนะแล้วก็จะแบ่งชั้นโคต้าโดยยึดเพศเป็นหลักส่วนระดับการศึกษาและรายได้ต่อเดือนเนี่ยเรายังไม่อาจทราบจริงๆเราอาจจะระดับการศึกษาเนี่ยเราจะถามได้ก็ได้นะตอนที่เราไปแจกแบบสอบถามแต่ก็ อาจจะเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมพออยู่ๆเราจะไปถามว่าท่านจบการศึกษาระดับใดนี้ก็ดูจะน่าเกลียดเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะเก็บแบ่งชั้นตามเพศเป็นเป็นหลักก่อนนะเมื่อตรวจสอบภายหลังว่าในตัวแปรอีกสองตัวนั้นมีกลุ่มใดที่ได้น้อยเราก็อาจจะไปเก็บเพิ่มเติม,ตมภายหลังได้ การสุ่มแบบแบ่งชั้นโควตานี้ก็ใช้เพื่อเมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลกลับมาเราจะได้กลุ่มตัวอย่างในแต่ละตัวแปรย่อยเนี่ยให้ได้จำนวนที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกันเวลาที่ไปเปรียบเทียบค่าทางสถิติจะได้ไม่มีความคลาดเคลื่อนหรือมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่เราต้องการคือ400คนบวกบวกถ้าได้มากกว่านั้นก็ไม่เป็นไร เพราะฉะนั้นเรากำหนดโควตาชมรมผู้สูงอายุชุมชนทั่วไปเนี่ยเราจะสุ่มมาให้ได้ร4 0คนให้เป็นชายเจสคนหญิงเจคนนะรวมแล้วก็ได้ร4 0คนทีนี้ชุมชนทั่วไปนี่มี5้าชุมชนนะจากข้อมูลของเขตสายสายใหม่เราก็สุ่มมาชุมชนละให้เป็น ชุมชนละ28คนนะเท่ากันให้เป็นชาย14คนหญิง14คนเพราะงะั้นรวมกันแล้วทั้งห้าชุมชนก็จะได้ทั้งหมด140คนเช่นกันชมรมผู้สูงอายุเราก็กำหนดโควต้าไปเลยชมรมผู้สูงอายุในหมู่บ้านจัดสรรกำหนดโควต้ามาเป็น140คนเช่นกันเราก็สุ่มให้ได้ชายเจคนหญิงเจคนนะชุมชนมีเจแห่ง ก็สุ่มมาชุมชนละ20คนเป็นชายอย่างเพลละ10คนนะเจชุมชนก็ได้70ชาย70หญิง70รวม140คนส่วนชมรมผู้สูงอายุนั้นพีเพียงแห่งเดียวนะชมรมผู้สูงอายุในศูนย์บริการสธาธารณสุขมีแห่งเดียวเราก็สุ่มมา140คนเช่นกันเอาเป็นชาย70หญิง70 เพราะรวมลักษณะชุมชน3ลักษณะก็ได้มาแห่งละ140 140 3แห่งก็ได้420คนนะคนจะเห็นว่าแต่และชุมชนนี้เรากำหนดโควต้าเป็น140เท่าๆกันเมื่อสุ่มแยกเพศก็จะได้จำนวนเท่าๆกัน,นจำนวน420นี้ก็สูงกว่าจำนวนขั้นต่ำที่เปิดจากตารางกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง382 นะเพราะ,ะนั้นกลุ่มตัวอย่างจํานวน420นี่ก็ถือว่าเป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมดได้เพราะในสรุปเบื้องต้นนี้งานวิจัยชิ้นนี้ก็ชื่อว่าพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันหลายของผู้สูงอายุเขตสายไหมกรุงเทพมหานครวัตถุประสงค์การวิจัยก็จะมีสองข้อข้อแรกก็เป็นวัตถุประสงค์ทั่วไป ข้อที่2ก็เป็นวัตถุประสงค์เฉพาะก็คือข้อ1เพื่อศึกษาการใช้แอปพลิเคชันไลน์ของผู้สูงอายุในเขตสายไหมกรุงเทพมหานครวัตถุประสงค์ข้อที่2ก็คือเพื่อเปร,เรียบเทียบการใช้แอปพลิเคชันไลน์ของผู้สูงอายุเขตสายไหมกรุงเทพมหานครจำแนกตามตัวแปร ى, เพศระดับการศึกษาและรายได้ต่อเดือน นะสมมติฐานก็จะมี3ข้อจำแนกตามตัวแปรต้นก็เขียนได้ดังต่อไปนี้ 1. ผู้สูงอายุที่เพศต่างกันมีการใช้แอปพลิเคชันไลน์แตกต่างกันข้อ2ผู้สูงอายุที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีการใช้แอปพลิเคชันไลน์แตกต่างกันและ 3. ผู้สูงอายุที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีการใช้แอปพลิเคชันหลายแตกต่างกันอ,อันนี้ก็เป็นการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยเป็นการเขียนสมมติฐานการวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัยต่อไปการเขียนยนิยามศัพท์เฉพาะนิยามศัพ์เฉพาะที่ต้องนิยามแน่นอนก็คือตัวแปรตามหนึ่งตัวและตัวแปรต้น2ตัวโดยที่เพศไม่ต้องนิยาม เพราะนิยามสัพ์เฉพาะอันแรกก็คือตัวแปรตามแล้วก็เขียนเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการดังต่อไปนี้ 1. กฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันไลน์หมายถึงการกระทำของผู้สูงอายุในเขตสายไหมกรุงเทพมหานครในการใช้แอปพลิเคชันไลน์ซึ่งครอบคลุมความมุ่งหมายในการใช้ความถี่ในการใช้ระยะเวลาในการใช้ในแต่ละครั้งลักษณะการใช้ ประโยชน์ที่ได้รับ <c oughs> การวัดพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันหลายวัดได้ด้วยแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นซึ่งมีข้อคำถามตามประเด็นที่กล่าวข้างต้นการตอบก็จะเป็นแบบเลือกตอบและแบบมากประมาณก้าห้าระดับคือมากที่สุดให้น้ำหนัก5มาก4ปานกลาง3น้อย2และน้อยที่สุด1อันนี้ก็เป็นนิยามศัพทบ สวแปรตามที่เป็นนิยามเชิงปฏิบัติการนิยามคําที่สองก็คือระดับการศึกษาหมายถึงวุฒิการศึกษาสูงสุดที่ผู้สูงอายุได้รับซึ่งในการวิจัยครั้งนี้จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มคือ 1. ต่ํต่ำกว่าระดับปิญญาตรี 2. ปิญญาตรีและ3ส,สูงกว่าปิญญาตรี นี่ก็เป็นนิยามระดับการศึกษาซึ่งอาจจะแตกต่างจากงานวิจัยอื่นอื่น 3. รายได้ต่อเดือนหมายถึงจำงนวนเงินสุทธิต่อเดือนของผู้สูงอายุที่ได้รับจากช่องทางต่างๆในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น3กลุ่มก็คือ 1. ไม่เกิน1 5 0 0 0บาท 2. 15,000บาทถึง3 5 0 0 0บาท และกลุ่มที่3ก็คือตั้งแต่35,000บาทขึ้นไปอันนี้ก็เป็นนิยามรายได้ต่อเดือนการเขียนกรอบแนวคิดในการวิจัยก็เขียนกรอบแนวคิดเชิงความสัมพันธ์ของตัวแปรเป็นกรอบสี่เหลี่ยม2ข้างด้านซ้ายก็จะเป็นตัวแปรต้นก็ระบุตัวแปรไปคือเพศ ระดับการศึกษารายได้ต่อเดือนด้านขวาก็จะเป็นตัวแปรตามก็คือการใช้แอปพลิเคชัน l ลายแล้วก็มีลูกศรเชื่อมระหว่างสองกรอบนี้ก็คือเชื่อมระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตามหมายความว่าตัวแปรต้นทั้ง3ตัวนี้จะส่งผลต่อตัวแปรตามนั่นเองเครื่องมือวิจัยสำหรับ ที่จะใช้ในการวิจัยเรื่องนี้ก็คือแบบสอบถามาซึ่งผู้วิจัยก็สามารถจะสร้างโดยการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่มีผู้วิจัยไว้ก่อนดูเพื่อศึกษาว่าแต่ละคนมีการศึกษาขอบข่ายอย่างไรบ้างแล้วก็นำแนวคิดนั้นมาสร้างในเครื่องมือของตนครั้งนี้นอกจาก ศึกษางานวิจัยของผู้อื่นแล้วก็อาจจะอ่านจากบทความทั้งในวารสารอ่านในอินเทอร์เนะ็ตเกี่ยวกับพัฒนาก,การของแอปพลิเคชันลน์ต่างๆความสามารถของลายที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในด้านต่างๆนะนำแนวคิดต่างๆเหล่านี้นำมาสร้างเป็นข้อคำถามลงในแบบสอบถามซึ่งแบบสอบถามก็สามารถสร้างได้ดังลักษณะต่อไปน,นี้ ก็จะเป็นแบบสอบถามเรื่องพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชันไลน์ของผู้สูงอายุส่วนแรกก็จะเป็นคำชี้แจงตอนที่หนึ่งก็จะเป็นข้อคำถามส่วนตัวของผู้ตอบก็คือตัวแปรต้นนั่นเองเราก็จะถามเพศจะถามรายได้ต่อเดือนระดับการศึกษาตอน ที่สองก็จะเป็นข้อคำถามที่เป็นประเด็นหลักของการวิจัยครั้งนี้ก็คือพฤติกรรมการใช้ไลนะ์ก็จะมีการให้ตอบโดยการเลือกตอบมีการใช้ลูกศรหน้าข้อที่ตรงกับที่ผู้ตอบต้องการอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นปริมาณการใช้แอปพลิเคชันไลน์ในลักษณะต่างๆนะ ลักษณะนี้ก็จะเป็นแบบมากประมาณค่า5ระดับเป็นข้อคำถามลักษณะการใช้แอปพลิเคชันไลน์เช่นท่านใช้ส่งภาพข้อความสวัสดีตอนเช้ามากน้อยเพียงใดท่านใช้โพสต์ภาพที่ไปเที่ยวอาหารที่รับประทานมากน้อยเพียงใดก็ให้ตอบเป็นลักษณะมากประมาณค่าอันนี้ก็เป็นอีกตอนหนึ่งเช่นท่าน ใช้แอปพลิเคชันไลน์สั่งซื้อสินค้าออนไลน์สั่งอาหารออนไลน์นะและอื่นๆส่งข้อความวิดีโอเสียงดูคลิปข่าวสารอะไรต่างๆนะฮะอันนี้เราก็ประมวลมาจากที่เราศึกษาจากวรรณกรรมนะทั้งในอินเทอร์เน็ตทั้งในบทความทั้งในงานวิจัยของผู้อื่นก็ล้อมา ส่วนสุดท้ายก็จะเป็นข้อคำถามเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากแอปพลิเคชัน l ล n e เช่นท่านได้รับความเพลิดเพลินมากน้อยเพียงใดท่านได้รับข้อมูลข่าวสารได้พูดคุยกับเพื่อนเพื่อนะมากน้อยเพียงใดการตอบก็จะเป็นแบบประมาณค่าระดับเช่นกันเมื่อจบข้อคำถามแล้วก็ครื่องมือวิจัยก็ควรจะขอบคุณนะผู้ที่ ได้รับแบบสอบถามแล้วก็ตอบให้เรานะก็ขอขอบคุณในความร่วมมือที่กรณาตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้นะอันนี้ก็เป็นลักษณะเครื่องมือวิจัยแบบสอบถามต่อไปการเก็บรวบรวมข้อมูลการเก็บรวบรวมข้อมูลก็ใช้วิธีการไปเก็บด้วยตนเองซึ่งอันนี้ผู้วิจัยก็ต้องศึกษาว่าชมรมผู้สูงอายุที่ กล่าวนี้จะมีการประชุมเมื่อไรนะเราก็อาจจะไปประสานงานกับตัวแทนชมรมเพื่อไปในวันที่ก็มีการประชุมแล้วก็ไปแจกแบบสอบถามก่อนแจกก็อาจจะชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัยขอความอนุเคราะห์นะในการเก็บรวบรวมข้อมูลบางกลุ่มอาจจะมีการแจกให้ตอบด้วยตนเองบางกลุ่มเราอาจจะต้องไป ใช้การสัมภาษณ์คืออ่านข้อคำถามให้ฟังแล้วก็ให้ผู้ตอบนั้นแสดงความคิดเห็นแล้วเราเป็นผู้เช็คว่าเขามีความรู้สึกในระดับใดนะอันนี้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองเพราะฉะนั้นเราจะมีการเก็บที่ได้แบบสอบถามกลับคืนในวันนั้นเลยหรืออาจจะ,ะให้ตอบโดยมอบแบบสอบถามให้ก่อนแล้วก็ นัดหมายไปขอรับแบบสอบถามคืนในวันหลังก็อาจจะเป็นไปได้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองนั้นเราสามารถที่จะเก็บโดยแยกตามตัวแปรเพศให้ได้ชัดเจนคือเรามีความมุ่งหมายว่าเราจะได้ให้จำนวนผู้ตอบเป็นเพศชายหญิงจำนวนเท่าไหร่ตามที่เราต้องการเพื่อที่ว่าเมื่อเราได้แบบสอบถามกลับมามาแล้วเนี่ยก็จะมีตัวแปรเพศ ชายหญิงจำนวนที่ไม่แตกต่างกันมากเวลาที่คำนวณค่าสางประสิทธิก็จะได้ค่าที่ค่อนข้างชัดเจนไม่มีความคลาดเคลื่อนมากการเก็บรูปรวมข้อมูลจากชุมชนสามลักษณะดังกลา่าวแต่และชุมชนก็จะได้จำนวนประมาณการที่ล่วงหน้าและรวมกันแล้วจะต้องให้ได้ไม่น้อยกว่า382คน ซึงจะคงจะต้องแรก400กว่าคนตามที่เราวางเป้าหมายเอาไว้ทีนี้การออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลซึ่งจะเน้นในหน่วยนี้เพิ่มเติมขึ้นการวิเคราะห์ข้อมูลถ้าประเด็นที่วิจัยนั้นมีเพียงประเด็นสำคัญที่เราต้องการศึกษาเพียงประเด็นเดียวคือมีแค่ตัวแปรตามตัวเดียวเท่านั้น การวิเคราะห์ข้อมูลก็จะใช้เพียงสถิติพรรณนาเท่านั้นก็คือข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่างนะส่วนใหญ่ก็จะวิเคราะห์โดยใช้ความถี่และค่าลอยละแล้วก็นำเสนอในรูปของตารางส่วนข้อมูลที่เป็นตัวแปรตามหรือเป็นประเด็นสำคัญที่เราต้องการศึกษาซึ่งข้อคำถามส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะมี ให้ตอบเป็นค่าความถี่บ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะตอบในรูปของแบบมากประมาณค่า5ระดับเพราะงั้นการวิเคราะห์ในส่วนนี้ถ้าเป็นแบบเลือกตอบก็จะใช้ค่าความถี่ค่าร้อยละถ้าเป็นแบบมากประมาณค่า5าระดับก็จะใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน,นมาตรฐานนะแล้วก็นำเสนอในรูปแบบตารางส่วนตารางลักษณะเป็นอย่างไรสามารถ ชมวิดีทัศเพิ่มเติมได้ในหน่วยที่9และหน่วยที่10แต่ว่าอย่างไรก็ดีในวิดีทัศหน่วยนี้ก็จะนำเสนอข้อมูลให้นักศึกษาได้เห็นเป็นตัวอย่างด้วยตัวอย่างการตารางการนำเสนอข้อมูลและค่าสถิติที่วิเคราะห์ได้นะซขวานี้ก็เป็นตัวอย่างการนำเสนอข้อมูลส่วนตัว ซีกนี้ก็จะมีตัวแปรเพศและซีกแนวดิ่งลงมานี้ก็จะมีระดับการศึกษาและรายได้ต่อเดือนตารางลักษณะอย่างนี้เราเรียกว่าตารางไขว้คือเอาตัวแปรทั้ง3ตัวเนี่ยมาไขว้กันนะโดยตัวแปรแนวนอนนี่ก็จะมีตัวแปรเพศแล้วก็ระดับการศึกษาเป็นแนวตั้งตรงนี้ซึ่งการนําเสนอตารางไขว้นี้ก็จะทําให้เราทราบข้อมูลอของผู้ตอบ แบบสอบถามตรงนี้ชัดเจนขึ้นเช่นผู้ที่จบระดับการศึกษาที่เป็นเพศชายมีจำนวนเท่าไหร่คิดเป็นร้อยและเท่าไหร่ผู้ที่จบระดับการศึกษาสูงกว่าปิญญาตรีที่เป็นเพศหญิงมีเท่าไหร่คิดเป็นร้อยและเท่าไหร่การนำเสนอลักษณะตารางควายนี้ก็จะได้ข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้น ทีนี้การนําเสนอข้อมูลที่เป็นตัวแปรตามบางส่วนที่เป็นอตอบโดยแบบเลือกตอบก็จะเป็นความถี่และค่าร้อยละเช่นความถี่ในการใช้แอปพลิเคชันไลน์ใช้ทุกวันมีกี่คนคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่4ีถึงหวันต่อสัปดาห์มีกี่คนคิดเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะความถี่เป็นร้อยละแบบเป็นการตอบแบบเลือกตอบ การตอบแบบที่เป็นมาตร,ระฐานค่าระดับลักษณะาการนำเสนอตารางก็จะนำเสนอเป็นข้อคำถามในช่องซ้ายมือช่องด้านขวามือก็จะเป็นค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเราก็จะแสดงค่าที่เป็นค่าเฉลีย่ยส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานแล้วก็แปลความว่าระดับตรงนี้เป็นระดับเท่าไหร่นะมีการใช้ แอปพลิเคชันไลน์ส่งทักทายสวัสดีตอนเช้าค่าเฉลี่ย4.68ซึ่ง4.68นี้ก็อยู่ในระดับมากที่สุดแล้วก็จะแปลผลออกมานะเพราะในแต่ละข้อคำถามตรงนี้ก็จะมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่เมมาตรฐานส่วนข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นการอ่านตารางนะการอ่านตารางตรงนี้ก็จะเป็นการอ่านข้อมูลในตารางตรงนี้ที่เด่นๆที่ต้องการให้ผู้ที่อ่านงานวิจัยตรงนี้ได้ทราบว่า จากลักษณะการใช้แอปพลิเคชันไลน์นั้นกลุ่มตัวอย่างแสดงลักษณะเด่นตรงไหนอย่างไรส่วนที่2อ,อีกส่วนหนึ่งก็คือประโยชน์จากการใช้แอปพลิเคชันไลน์การตอบก็เป็นแบบมาตระมาณค่าระดับก็ลักษณะเหมือนที่กล่าวมาแล้วก็จะมีค่าเฉลีย่ยและส่วนเบ่งเบนมาตรฐานแล้วก็การอ่านตารางอยู่ตอนล่างเช่นกันก็ อ่านผลเด่นๆทีนี้นอกเหนือจากตัวแปรตามแล้วถ้างานวิจัยนั้นมีการศึกษาตัวแปรต้นด้วยก็คือมีการเปรียบเทียบตัวแปรตามตามลักษณะตัวแปรต้นว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่เพราะฉะนั้นการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนนี้ก็จะต้องใช้สถิติอ้างอิง แต่หากว่าเป็นการเปรียบเทียบตัวแปรต้นที่แบ่งกลุ่มแค่สองกลุ่มค่าสถิติที่ใช้วิเคราะห์ก็คือการทดสอบค่า t หรือเรียกว่า t-test อย่างเช่นตัวอย่างที่ยกมาก็คือตัวแปรเพศซึ่งแบ่งเปสองกลุ่มลักษณะตารางที่นำเสนอก็จะมีแบบหนึ่งถ้ามีการเปรียบเทียบตัวแปรที่แบ่งย่อยมากกว่าสองกลุ่ม ค่าสถิติที่ใช้วิเคราะห์ก็คือการทดสอบค่า f หรือ f-test ซึ่งเป็นวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนซึ่งเราเรียกว่า anova anova ซึ่งนักศึกษาอาจจะเคยได้ยินนะคำเต็มก็คือ analysis of variance จากตัวแปรข้างต้นที่ยกมาก็คือระดับการศึกษาแบ่งเป็น3กลุ่มรายได้ต่อเดือนแบ่งเป็น3กลุ่มตารางนำเสนอก็จะ เป็นลักษณะที่แตกต่างไปจาก t-test อันนี้ก็เป็นลักษณะตารางเปรียบเทียบสําสหรับเปรียบเทียบตัวแปรสองกลุ่มก็จะมีในตารางก็จะมีตัวแปรเพศแบ่งเป็นชายและหญิงตัวแปรเพศชายก็จะมีค่าเฉลีย่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตัวแปรเพศหญิงก็มีค่าเฉลีย่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเปรียบเทียบ ค่าเฉลี่ย2ตัวนี้ช่องสุดท้ายก็จะมีค่าทีคนะ่า T ก็คือ t-test ตรงนี้ออกมาค่าทีนั้นจะมีระดับนัยสำคัญหรือไม่อย่างไรนะก็จะต้องแสดงไว้ข้างล่างก็จะมีคำอ่านตารางนะอ่านตารางว่าจากตารางข้างต้นเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบตามตัวแปรเพศแล้วการใช้แอปพลิเคชันไลน์จะมีความแตกต่างในข้อใดบ้าง เราส่วนใหญ่แล้วก็จะอ่านข้อที่มีความแตกต่างว่าข้อใดที่เพศชายมีการใช้กว่าเพศหญิงหรือข้อใดเพศหญิงมีการใช้มากกว่าเพศชายหรือไม่อย่างไรนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นลักษณะการนำเสนอตารางเปรียบเทียบตามตัวแปรเพศตัวแปรที่มากแบ่งมากกว่า3กลุ่มนะลักษณะตารางการนำเสนอก็จะมีตัวแปรระบุ3กลุ่ม เช่นต่ำกว่าปิญญาตรีระดับการศึกษานะต่ำกว่าปิญญาตรีปิญญาตรีสูงกว่าปิญญาตรีและแต่ละตัวแปรก็จะมีค่าเฉลีย่ยตรงนี้ไม่มีการแสดงค่าส่วนเบีเมม่ยงเบนมาตรฐานะจะแสดงเฉพาะค่าเฉลีย่ยแล้วก็ช่องสุดท้ายก็จะเป็นค่าสถิติค่า F ซึ่งถ้าตัวแปรค่าเฉลีย่ยตรงนี้มีความแตกต่างกันก็จะมีอักษรกำกับให้ดูว่า มีกำกับ A กับ B A ก็หมายความว่า A นี้มากกว่า B ีถ้าหากว่าค่าสถิตินั้นมันมีนัยสำคัญก็จะมีเครื่องหมายดอกจันก็จะมีการอ่านตารางว่าจากตารางข้างต้นตัวกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกาันมีข้อใดบ้างที่กลุ่มไหนใช้มากกว่ากลุ่มไหน,นก็จะมีการอ่านตาราง นั่นก็เป็นลักษณะการนำเสนอการใช้สถติวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลที่เป็นตารางต่างๆต,ต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมทบทวนเพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในเรื่องงานวิจัยเชิงสำรวจสมมติว่ามีงานวิจัยเชิงสำรวจเรื่องหนึ่งกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ2ไว้ เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อาการใช้บริการสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของกมรมส่งเสริมสหกรณ์ตามตัวแประระดับการศึกษาและประเภทของผู้ใช้บริการราะจากวัตถุประสงค์การวิจัยข้อนีน้ขอตั้งคำถามถามนักศึกษาว่า 1. ตัวแปรตัวแปรต้นมีกี่ตัวอะไรบ้างตัวแปรตามคืออะไร การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเรื่องนี้เนี่ยควรจะเก็บอย่างไรแนวการตอบจากวัตถุประสงค์การวิจัยระบุไว้ว่าเพื่อเปรียบเทียบกนะารใช้เว็บไซต์ผ่านเว็บไซต์ของกรมปศเสริมถตากรตามตัวแปรระบุไว้สองตัวเพราะฉะนั้น แน่นอนนะตัวแปรต้นก็มี2ตัวก็คือระดับการศึกษาและประเภทของผู้ใช้บริการเพราะในวัตถุประสงค์การวิจัยจะบอกไว้แล้วตัวแปรตามก็คือประเด็นที่ผู้วิจัยต้องการจะศึกษาก็คือความพึงพอใจต่อการใช้บริการสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ าการเก็บ,กบรวบรวมข้อมูลจะใช้วิธีการเก็บอย่างไรเนื่องจากว่างานวิจัยช้นี้เป็นการถามการใช้เว็บไซต์ของกรมส,งส่งเสริมสหกรซึ่งแบบสเครื่องมือวิจัยก็คือแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์เพราะว่าเราจะไปใช้แบบสอบถามธรรมดาคงจะไม่ได้เพราะว่าเป็นการถามใช้เว็บไซต์บรรผู้ที่จะเข้าไปใช้เว็บไซต์ก็ ควรจะเป็นผู้ตู้ที่ตอบแบบสอบถามแบบเครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์เราก็ควรจะต้องนำแบบสอบถามนี้ไปโพสต์ไว้บนหน้าจอของกรมส่งเสริมสากรณนะ์ซึ่งควรจะมีการทำลิงก์เข้าสู่แบบสอบถามให้เด่นสะดุดตาเพื่อที่ว่าผู้ที่เข้าไปใช้เว็บไซต์นั้นจะได้คลิกเข้าไปตอบแบบสอบถามให้เราได้ กรณีนี้ถ้าผู้วิจัยเป็นนักศึกษาการที่จะนำแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ไปโพสต์ไวได้ก็คงจะต้องทำเรื่องของอนุญาตกับกมรมส่งเสริมสหกรณ์ก่อนเมื่อได้รับอนุญาตจึงจะขอให้นักเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมนั้นเป็นผู้นำแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ที่เราทำสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปโพสต์ไว้บนหน้าจอแรกของเว็บไซต์ของกมรมส่งเสริมสหกรณ์น,นั้น ครับอันนี้ก็เป็นการสรุปให้เห็นว่าการวิจัยเชิงสํารวจนั้นมีลักษณะอะไรอย่างไรนักศึกษาก็คงจะมีความเข้าใจมากขึ้นนะครับจากการที่ได้ชมวิดีทัชชุดนี้อย่าลืมว่าการวิจัยเชิงสํารวจนั้นเป็นการวิจัยที่นักศึกษานิยมใช้กันมากและเป็นการวิจัยที่ใช้ ระเบียบวิธีวิจัยต่างๆที่กล่าวมาแล้วเนี่ยมากที่สุดนับตั้งแต่การกําหนดตัวแปรการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยการเขียนสมมติฐานการวิจัยการเขียนกรอบแนวคิดในการวิจัยการกําหนดประชากรการต้มกลุ่มตัวอย่างการสร้างเครื่องมือวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยก็หวังว่านักษาคงจะได้รับทราบการทบทวน การวิจัยเชิงสำรวจทำให้นักศึกษาได้เข้าใจมากขึ้นจากการอ่านอเอกาสารการวิจัยเอกาสารการสอนในชุดวิชานี้ก็ขอจบคำบรรยายสรุปในหน่วยที่6เพียงเท่านี้